ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตการส่งไฟล์งานนะครับใน Google Classroom นะครับโดยอันนี้ครูและนักเรียนเอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับก็คือครูสามารถใช้เพื่อที่จะตามงานนักเรียนจาก Classroom ได้แล้วก็นักเรียนก็สามารถส่งไฟล์งานให้ครูในตัว Classroom ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปใส่ใน Google Form หรือใส่ในอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปตามอยู่ข้างนอกนะครับสามารถส่งไฟล์ทั้งเป็นไฟล์รูปภาพหรือเป็นไฟล์ Word ไฟล์ PDF ได้หมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะสาธิตให้ดูนะครับว่าจะส่งกันยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับก็คืออันนี้เป็นห้องเรียนตัวอย่างนะครับนี่ก็เราอยู่ในห้องเรียนแล้วนะครับก็มันจะตรงหัวมุมนี่ฮะนี่คือห้องเรียนตัวอย่างนะครับทีนี้เนี่ยลำดับแรกครูก็จะไปเพิ่มงานในชั้นเรียนก่อนนะครับตอนนี้สมมุติว่าครูได้เพิ่มงานไปแล้วก็คืองานที่ชื่อว่าตัวอย่างชิ้นนี้นะครับเราไปดูที่คำว่างานของชั้นเรียนนะครับอันนี้จะเป็นมุมมองของคุณครูก่อนนะครับคุณครูได้เพิ่มงานตัวนี้ไปแล้วเนาะนี่แล้วก็มอบหมายให้นักเรียนนักเรียนชื่อนี้นะครับมอบหมายไปแล้วแต่นักเรียนยังไม่ส่งนะครับมีคะแนนให้10คะแนนคือในคำชี้แจงเราอาจจะเขียนบอกว่าให้ส่งอันนี้ชี้แจงว่าให้ส่งชีตนะครับซึ่งถ้าเราให้ส่งชีตที่ว่านักเรียนเอาไปแล้วชีตมีกี่หน้าอาจจะให้นักเรียนถ่ายรูปมาส่งตั้งแต่หน้า1ถึง10ที่เขาเขียนไว้แล้วอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับถ่ายมานะครับให้เขาถ่ายมาแล้วมาส่งแล้ววิธีการส่งเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะไปดูมุมมองของนักเรียนนะครับอันนี้จะออกจากการเป็นครูนะครับเดี๋ยวจะไปเป็นนักเรียนนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นมุมมองของนักเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องเรียนตัวอย่างห้องนี้นะครับเข้าไปเลยครับเอาละครับนี่ครับมุมมองของนักเรียนนักเรียนก็จะมาเจอว่านี่มีตัวงานอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับก็ในความเป็นจริงในห้องเรียนหนึ่งอาจจะมีครูหลายๆคนมาสั่งงานเอาไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยไปดูที่คำว่างานของชั้นเรียนนะครับนี่เมื่อกดไปที่คำว่างานของชั้นเรียนถ้าใครที่เป็นเมนูภาษาอังกฤษตรงงานของชั้นเรียนมันจะเป็นคำว่า classwork นะครับทีนี้เราเข้าไปดูที่งานของชั้นเรียนนะครับปุ๊บนี่เขาได้มอบหมายให้เราแล้วแต่ว่าเราในฐานะเป็นนักเรียนตอนนี้เรายังไม่ได้ส่งงานใช่ไหมครับทีนี้เราจะทำยังไงครับเราก็เข้าไปที่ตรงนี้เลยครับเพิ่มความคิดเห็นนะกดเพิ่มความคิดเห็นนะครับเอาใหม่เดี๋ยวกดใหม่ให้ดูนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่เพิ่มความคิดเห็นนะครับนี่เพิ่มความคิดเห็นทีนี้มันจะมีตัวนี้เด้งขึ้นมาก็คืองานของคุณนี่มอบหมายแล้วทีนี้มันจะมีปุ่มที่บอกว่าให้เพิ่มไฟล์นะครับเขาบอกว่าเพิ่มไฟล์ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้วให้เราเลือกที่คำว่าเพิ่มไฟล์นะครับทีนี้มันก็จะให้เราเลือกได้เลยว่าจะเอาไฟล์แบบไหนนะครับทีนี้เนี่ยสมมติว่าผมสั่งให้นักเรียนเนี่ยสมมติให้นักเรียนส่งเป็นแบบเป็นไฟล์ Word แบบนี้ถ้าส่งเป็นไฟล์ Word ก็เข้าไปเลือกที่ตัวไฟล์นะครับไฟล์ที่เรามีอยู่ว่าเราจะเอาไฟล์อะไรไฟล์ Word ก็เอามาใส่นะครับตัวนี้เลือกไปแล้วกดเรียบร้อยนะครับถ้าใครใช้ในคอมหรือในอะไรมันจะอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันบ้างนะครับเป็นรูปแบบอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าเราไปเลือกอัปโหลดไฟล์ขึ้นได้เหมือนกันนะครับนี่ครับมันจะขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยวิธีการส่งก็คือกดที่คำว่าส่งได้เลยนะครับกดที่คำว่าส่งเนี่ยแล้วมันก็จะส่งไปนะครับกดที่คำว่าส่งนะครับงานก็จะส่งไปถึงอาจารย์ได้เลยง่ายๆนะแบบนี้สมมติกดส่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนี้ส่งเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับงานเราได้ส่งไปที่อาจารย์แล้วตอนนี้นะครับอันนี้คือวิธีง่ายๆที่นักเรียนสามารถเพิ่มไฟล์งานไปให้อาจารย์ผ่านClassroomรูมได้แบบง่ายๆแต่ถ้าเราสั่งเป็นแบบอันนี้ล่ะเป็นไฟล์รูปภาพทำยังไงนะครับสมมติว่าสั่งให้นักเรียนส่งมาเป็นไฟล์รูปภาพนะครับก็อันนี้เฮ้ยให้ส่งงานในชีททีนี้เนี่ยนักเรียนทำในชีทในเอกสารแล้วเนี่ย10หน้าสมมติส่งมีอยู่10หน้าก็ให้นักเรียนนะครับถ่ายรูปมาเลย10หน้าถ่ายมา1หน้า1หน้า2หน้า3ถึง10เลยแล้วก็ไปเพิ่มไฟล์ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับไปที่คำว่าไฟล์นะไม่ต้องไปกดที่ถ่ายรูปถ่ายอะไรไม่ต้องนะไปกดที่เพิ่มไฟล์ทีนี้ก็ไปเลือกไฟล์ที่เป็นรูปภาพนะครับเพื่อนำมาส่งสมมติว่าตรงนี้เป็นไฟล์ที่งานเป็นไฟล์ชีทที่จะให้ส่งกันสมมติส่งมาหน้า1ถึง10แบบนี้
สมมุติเลือกอันนี้ก่อนเลือกนะครับเพิ่มมา1หน้านะครับเพิ่มมา1หน้าทีนี้จะเพิ่มอีกก็ไปกดที่เดิมนะครับแต่ถ้าเป็นในคอมเนี่ยมันเพิ่มทีเดียวได้หลายอันนะแต่นี้ผมไม่แน่ใจนะมันเพิ่มได้แค่อันเดียวเองเนาะก็เพิ่มได้แค่เดียวก็เลือกทีละอันแล้วกันก็เลือกไปทีละหน้านะครับเลือกไปเรื่อยๆจนครบ10หน้าแล้วก็กดส่งนะครับสมมุตินี่เพิ่มมาอีกหน้าแล้วกันอันนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมจะเพิ่มแค่2หน้าพอนะแล้วก็กดส่งนี่กดส่งนะแล้วก็รอนะครับนี่ได้ส่งเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูในมุมมองครูกันบ้างว่าครูจะได้รับงานมาเป็นแบบไหนนะตอนนี้เรากลับมาในมุมมองของฝั่งครูแล้วนะครับสิ่งที่ครูจะได้รับนะครับก็คือไฟล์งานจากนักเรียนนะครับครูก็จะไปที่งานของชั้นเรียนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ครูก็จะเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูในงานตัวนี้เนี่ยนักเรียนส่งมาแล้วนะครับนี่นักเรียนชื่อนี้ส่งมาแล้วนี่คือไฟล์งานที่เรียนส่งมาใช่ไหมครับก็จะเป็นรูปภาพ2อันแบบนี้เนาะซึ่งก็แล้วแต่ว่าครูคนไหนสั่งงานอะไรมาเราสามารถส่งไปในคลาสรูมแบบนี้ได้เลยนะทีนี้ครูสามารถกดเข้าไปดูรูปภาพได้แบบนี้เลยเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับนี่ครูคลิกเข้าไปดูรูปภาพอันนี้โหลดช้าหน่อยนะเห็นไหมก็ไฟล์รูปภาพก็มาแบบนี้นะนี่ไฟล์รูปภาพมันก็มาให้ครูเห็นโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการรับส่งไฟล์งานในคลาสรูมนะครับก็ฝากทั้งครูทั้งนักเรียนนะครับแล้วกันนะนี่คือวิธีการส่งไฟล์งานนะครับโอเคครับชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Lecker 32ด้วยนะครับกดด้วยนะครับสำหรับนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ